ทิปอยู่ที่ผมแล้วหมดเวลา15นาทีของเธอแล้วนะปิ่นถ้าหาหลักฐานมาไม่ได้เนี่ยเธอก็ต้องทำตามข้อตกลงคือสละสิทธิ์ตำแหน่งประธานบริษัทในเมื่อปิ่นสละตำแหน่งประธานบริษัทก็คงต้องเป็นจิรันค่ะผมเห็นด้วยกับคุณรัตตาครับเห็นด้วยครับในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยผมขอแต่งตั้งให้จิรันเป็นประธานบริษัทกิจธนสกุลโทษนะคะกลับไปทำงานตามปกติค่ะผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับพี่สั่งปลดคนของพ่อปิ่นได้ยังไงคนที่พี่ปลดเนี่ยเป็นคนที่ทำงานให้บริษัทเรามานานทั้งนั้นพี่เอาพวกเขาเอาแบบนี้แล้วใครจะทำงานแทนนี่ไงคนที่นั่งอยู่นี่ไงนี่ปิ่นแล้วก็เรื่องนี้พี่ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวกรรมการบริหารทุกคนเห็นชอบแล้วหรือมีใครไม่เห็นด้วยไหมคะช่วยบอกน้องปิ่นเขาหน่อยได้ไหมคะปิ่นเนี่ยเป็นถึงลูกคุณปรเมศควรจะได้รับตำแหน่งอะไรสักอย่างไม่ใช่เป็นแค่ผู้ถือหุ้นธรรมดาแบบนี้คุณสุวัสดิ์คะคุณเองก็เป็นแค่ผู้ถือหุ้นส่วนของปิ่นเนี่ยถ้าปิ่นอยากมีหน้าที่มากกว่านั้นเนี่ยเธอมาเป็นเลขาฉันก็ได้นะฉันเป็นผู้บริหารคงไม่มีเวลาชงกาแฟเองค่ะผมเกินไม่ได้ตลอดแล้วกัน